ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางด้านของกองปราบปรามก็ได้คุมนางกิมเองพี่สาวของนางไก่ฝากขังนะคะหลังจากที่หลอกเรียกเงินจากผู้เสียหายนะคะ3 ล้านบาทเพื่อแลกกับเครื่องราชค่ะโดยไม่มีญาติมาประกันตัวค่ะที่ศาลอาญาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้นำตัวนางกมลทัศน์ธนทรโคสิทธิ์จิระหรือนางกิมเองแซ่เตียวอายุ62ปีผู้ต้องหาคดีร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและเป็นพี่สาวของนางมนตาหรือนางไก่ยกรัตนการผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกพนักงานสอบสวนระบุในคำร้องว่าเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี 2553 ถึง 30 สิงหาคมปี 2555 ผู้ต้องหาได้แอบอ้างกับผู้บริหารบริษัทหุ้ยเหลียงสตรินพรินติ้งจำกัดผู้เสียหายนะคะว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมและปรุงอาหารถวายบุคคลในสถาบันเบื้องสูงสามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ได้จนผู้เสียหายหลงเชื่อยอมมอบเงินให้กับผู้ต้องหาจำนวน17ครั้งรวม 2,979,300 บาทเพื่อแลกกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายต่อมาพนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้ขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจากศาลอาญาเมื่อวันที่11สิงหาคม 2559 และติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้จากบ้านพักจังหวัดนครสวรรค์พร้อมส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีและขอฝากขังผู้ต้องหาเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมจนถึง7กันยายนอย่างไรก็ตามท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลพิจารณาคำร้องจึงอนุญาตให้ฝากขังโดยไม่มีญาติมายื่นคำร้องและยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวนางกิมเองไปควบคุมไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปสำหรับนางกมลทัศน์หรือกิมเองนั้นเมื่อปี 2529 เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารการบริจาคเงินเพื่อให้บุคคลต่างๆได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยถูกพยานก็คือน้องสาวของตนซึ่งก็คือนางไก่ให้การมัดตัวจนถูกดำเนินคดีในที่สุดก่อนจะพ้นโทษออกมาและถูกดำเนินคดีใหม่เมื่อวานนี้ค่ะพี่สาวน้องสาวคู่นี้ดูจะไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่แต่ว่าทำมาหากินคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะค่ะก็ลักษณะของการเรียกว่าความผิดคล้ายคลึงกันเลยครับไปกันที่ DSI กันบ้างนะครับก็ชี้แจงกรณีที่มีบุคคลนำคำพิพากษาศาลปกครองไปบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับในคดีสหกรณ์คลองจันทร์ทำให้สังคมสับสนครับวันนี้นะครับโฆษกของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับเผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีที่มีบุคคลนำคำพิพากษาของศาลปกครองไปขยายความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นมีบุคคลนะครับนำคำพิพากษาของศาลปกครองกรณีสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์เพราะเหตุละเลยต่อหน้าที่ในการไม่ตักเตือนคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ปล่อยเงินกู้จนขาดสภาพคล่องและนำบางตอนของคำพิพากษามานำเสนอและอธิบายว่าเรื่องการบริหารสหกรณ์ต้องร้องเรียนต่อศาลปกครองไม่ใช่ปปง.หรือ DSI รวมทั้งมีการสรุปและเสนอความเห็นขยายความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าเหตุใดกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นคดีอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเห็นว่าเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบข้อเท็จจริงประกอบการใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารในเรื่องดังกล่าวจึงนำเสนอเป็นประเด็นเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนี้ครับข้อ1ครับคำพิพากษาตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเรื่องที่มีการนำผลของคดีปกครองที่มีการยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์ในความผิดละเลยต่อหน้าที่ที่ศาลปกครองวินิจฉัยให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นเรื่องทางปกครองมิใช่ผลคดีทางอาญาครับ2คดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเป็นคดีอาญาที่ดำเนินคดีกับตัวบุคคลคือนายสุภชัยศรีสุภอักษรกับพวกลักทรัพย์สหกรณ์และฉ้อโกงประชาชนรวมทั้งความผิดอาญาฐานฟอกเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากการกระทำผิดดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่หน่วยงานของรัฐกระทำต่อประชาชนหรือต่อรัฐด้วยกันในทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษา 3. การดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการซึ่งหากเป็นการสอบสวนในเรื่องตามข้อกฎหมายนะคะต่อมาก็โดยขออภัยค่ะเป็นการสอบสวนในเรื่องตามข้อกฎหมายโดยไม่มีอำนาจพนักงานอัยการจะไม่มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลเนื่องจากกฎหมายบัญญัติห้ามไว้แต่ที่ผ่านมาปรากฏชัดเจนว่าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาที่เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์บางคดีมีการฟ้องร้องต่อศาลจนมีคำพิพากษาไปแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่มีการดำเนินคดีในชั้นอัยการและชั้นสอบสวนจึงเป็นเครื่องยืนยันว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีอาญาในเรื่องนี้เพื่อนำผู้กระทำความผิดมาฟ้องร้องลงโทษตามกฎหมายครับข้อต่อไปนะครับก็คือการพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้นเป็นการรับฟังพยานหลักฐานของคู่ความคือผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องเพื่อพิสูจน์ให้ในประเด็นพิพาททางปกครองเท่านั้นและคำพิพากษาผูกพันเฉพาะคู่ความครับการที่นำคำพิพากษาของศาลปกครองไปอธิบายเชื่อมโยงกับคดีอาญาที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลปกครองโดยอาศัยความคิดของตนอาจทำให้สังคมสับสนอย่างไรก็ตามครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะนำคำพิพากษาดังกล่าวมาศึกษาและชี้แจงทำความเข้าใจให้สังคมรับทราบต่อไปครับมากันที่เรื่องของภูทับเบิกนะคะหลังจากที่ต้องมีการรื้อถอน19รีสอร์ทที่สร้างบนพื้นที่ที่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของเจ้าของรีสอร์ททั้ง19แห่งก็ยินยอมที่จะรื้อแล้วนะคะนอกจากนี้ทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลเองก็เตรียมที่จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงชาวมงอีก718ครอบครัวนะคะที่ไม่ได้ทำธุรกิจรีสอร์ทบนภูทับเบิกว่ายังคงสิทธิ์ในการทำกินและที่อยู่อาศัยค่ะนายณรงค์ คงคำรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกเปิดเผยว่าวันที่30สิงหาคมจะมีการเข้าทำงานในพื้นที่อีกครั้งโดยเชิญกลุ่มชาวม้งมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ซึ่งจากการตรวจสอบ4หมู่บ้านมีราว788ครอบครัวในจำนวนนี้เป็นกลุ่มชาวมงที่ทำธุรกิจรีสอร์ทและร้านค้าราว70ครอบครัวส่วนอีก718ครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรีสอร์ทและมีการใช้ที่ดินถูกวัตถุประสงค์อยู่แล้วก็สามารถจะใช้ที่ดินต่อไปได้ค่ะนายณรงค์กล่าวอีกว่าภูทับเบิกเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นเมื่อเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนจึงย่อมมีสิทธิ์ได้ใช้ทรัพยากรตรงนี้โดยทั่วกันในส่วนพื้นที่ภูทับเบิกนะคะมีทั้งหมด 13,447 ไร่มีเพียง267ไร่เท่านั้นที่มีการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ส่วนอีกกว่า 13,000 กว่าไร่นั้นมีการดำเนินการตามระเบียบเงื่อนไขและภาครัฐก็พยายามที่จะจัดระเบียบให้ใช้พื้นที่อย่างถูกต้องทุกคนจึงสามารถมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้ค่ะไปดูความคืบหน้าในสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับคืบหน้าการปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประเทศอิตาลีล่าสุดครับก็มีการเปิดเผยครับว่าความหวังในการพบผู้รอดชีวิตนั้นค่อยๆลดน้อยลงในทุกนาทีครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับรายงานมาณขณะนี้นั้นอย่างน้อย290คนครับสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของอิตาลีครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 แมกนิจูดที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับยังผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย290คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า380คนหากแต่ยังโชคดีครับที่ในจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บนี้ส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมจึงทำให้ทางการและหลายๆหน่วยงานนะครับคาดการณ์ว่าความหวังที่จะพบข่าวดีของทุกฝ่ายนั้นค่อยๆลดน้อยลงในทุกๆขณะแต่กระนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาต่อไปด้านทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิตาลีครับก็ประกาศให้วันเสาร์ที่27สิงหาคมนะครับเป็นวันไว้อาลัยแห่งชาติพร้อมออกคำสั่งให้สถานที่ราชการทุกแห่งลดธงลงครึ่งเสาครับขณะที่นายกรัฐมนตรีมาตเตโอ เรนซีนะครับและประธานาธิบดีเซอร์จิโอ มาตตาเรลล่าครับได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีฝังศพผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกจำนวน40คนในพื้นที่ของเมืองเอกวาดาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มากที่สุด ส่วนทางฝั่งของกระทรวงเศรษฐกิจของอิตาลีนะครับก็ประเมินมูลค่าความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ว่าน่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านยูโรหรือราว 45,500 ล้านบาทครับขณะเดียวกันสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS ก็ได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่การเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางสำนักงานตำรวจก็ขออภัยครับทางสำนักการตรวจเนี่ยครับก็พบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ตามมาอีกกว่า900 ครั้งโดยความรุนแรงสูงสุดของ after shock นั้นอยู่ระหว่าง 6.0 ถึง 6.2 แมกนิจูดครับไปที่สิงคโปร์นะคะรัฐบาลสิงคโปร์ก็ได้แสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ด้านวิกฤตหมอกควันภายในประเทศที่เกิดจากการจุดไฟเผาป่าของอินโดนีเซียจนเป็นผลทำให้หมอกควันลอยข้ามมาปกคลุมน่านฟ้าของหลายๆประเทศเพื่อนบ้านค่ะกระทรวงสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเพื่อแสดงความวิตกกังวลต่อคุณภาพของสิงคโปร์เนื่องจากมีรายงานว่าค่าดัชนีมาตรฐานมลภาวะทางอากาศหรือ PSI ของสิงคโปร์นั้นพุ่งสูงจนเกินระดับมาตรฐานซึ่งค่าดัชนีดังกล่าวเป็นผลมาจากการแผ้วถางและจุดไฟเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกประจำปีจนเป็นผลทำให้ควันไฟที่เกิดจากการเผาป่าลอยข้ามช่องแคบมะละกามาปกคลุมน่านฟ้าสิงคโปร์ทุกครั้งส่วนทางด้านของกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียก็ได้เริ่มมีผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะหากแต่ค่ามลพิษในอากาศนั้นยังไม่สูงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอินโดนีเซียนะครับก็ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินว่าวิกฤตไฟป่าใน 6 จังหวัดของเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเพิ่มกำลังในการดับไฟป่าในพื้นที่ครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำกรุงจาการ์ตาก็เปิดเผยครับว่านับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในข้อหาลักลอบจุดไฟเผาป่าแล้วอย่างน้อย 85 คนครับโดยวิกฤตหมอกควันจากการจุดไฟเผาป่าของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็จัดเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับประกอบกับสภาพอากาศที่แล้งจัดเนื่องจากผลพวงของปรากฏการณ์เอลนีโญจึงทำให้สถานการณ์นั้นเข้าข่ายร้ายแรงยิ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์จนประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็กลุ่มอาเซียนอย่างมาเลเซียสิงคโปร์รวมถึงบางส่วนของพื้นที่ภาคใต้ของไทยนั้นต้องได้รับผลกระทบแม้ว่าจะเป็นทั้งการล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจแล้วก็การสั่งปิดโรงเรียนรวมไปถึงการยกเลิกเที่ยวบินด้วยครับแม้เหล่าประเทศร่วมภูมิภาคจะจัดการประชุมร่วมกันแล้วหลายครั้งเพื่อหามาตรการในการแก้ไขนะคะแต่ก็แทบไม่เคยมีความคืบหน้าที่ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามวิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นณขณะนี้ยังไม่ถือว่ารุนแรงนักเมื่อเทียบกับช่วงพีคของปีที่แล้วเนื่องจากเหตุไฟป่าในครั้งนั้นปะทุขึ้นพร้อมๆกันหลายร้อยจุดจนทางการไม่สามารถควบคุมได้ค่ะไปกันที่เรื่องของข่าวกีฬากันบ้างนะครับปัญหาไฟท์คลับก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับในแวดวงกีฬาครับไฟท์คลับก็เป็นมวยข้างถนนครับที่หลายคนมองว่าโหดร้ายแล้วก็ป่าเถื่อนนะครับแต่กลุ่มไฟท์คลับไทยแลนด์นั้นกลับมองว่าเป็นสังเวียนแห่งการประลองฝีมือของลูกผู้ชายครับจะมีที่มาที่ไปอย่างไรและจะทำอย่างไรให้กลายเป็นสังเวียนที่ถูกกฎหมายติดตามได้จากรายงานครับฮือฮาเรื่องไฟท์คลับสังเวียนประลองฝีมือของลูกผู้ชายที่มีเลือดนักสู้แล้วมีการนำคลิปไปโพสต์ใน Facebook ของไฟท์คลับไทยแลนด์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากดูโหดร้ายป่าเถื่อนและอันตรายเกินไปโดยพบว่าไฟท์คลับไทยแลนด์มาจากกระแสภาพยนตร์ดังที่ชื่อว่าไฟท์คลับที่มีแบรดพิตและเอ็ดเวิร์ด นอร์ตันแสดงนำซึ่งเป็นภาพยนตร์ตลกร้ายแสนลึกลับผลงานของเดวิดฟินเชอร์ผู้กำกับเซเว่นโดยนอร์ตันรับบทแจ็คชายผู้เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังผู้พยายามหาทางออกให้ชีวิตอันน่าเบื่อของตนเองเมื่อเขาได้พบกับไทเลอร์เดอร์เดนเซลแมนขายสบู่ผู้มาพร้อมกับปรัชญาแหกข้อที่ว่าการสะสมมีไว้สำหรับคนอ่อนแอแต่คนกล้าของแท้ต้องรู้จักทิ้งชีวิตที่จืดชืดของแจ็คจึงแปรผันไปเขาและไทเลอร์เริ่มชกต่อยกันณลานจอดรถหน้าบาร์แห่งหนึ่งซึ่งก็นำชายชะกันอีกมากหน้ามาเข้าร่วมและรวมกันก่อตั้งเป็นสังเวียนลับที่พวกเขาเรียกว่าไฟท์คลับ สำหรับไฟท์คลับไทยแลนด์หรือ FCTH เป็นกลุ่มปิดใน Facebook เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่3กรกฎาคม 2559 ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 45,000 คน และมีทีท่าว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่อยู่ในวัยชกันเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการต่อยมวยข้างถนนซึ่งจะมีขึ้นทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ตั้งแต่ 21 นาฬิกาโดยจะแจ้งสถานที่ให้สมาชิกและนักกีฬาทราบล่วงหน้าเพียง1วันโดยผู้ที่จะมาต่อยมีหลากหลายอาชีพและหลากหลายอายุซึ่งจะต้องมาเปรียบมวยกันโดยแบ่งเป็นไซส์ตามน้ำหนักตัวก่อนจะมาท้าทายขีดจำกัดของตัวเองแบบไร้กติกาโดยรับสมัครผ่านทางกลุ่มไฟท์คลับไทยแลนด์การต่อยมีขึ้นภายใต้กติกาข้อ 1 คือห้ามท้าทายยุแย่ให้อารมณ์หรือมีความขัดแย้งกัน 2. ห้ามจับคู่กันเองหรือนัดชกกันเองภายในกลุ่ม 3. ห้ามสร้างศัตรูแสดงตัวตนโอ้อวดห้ามท้าทายสถาบันการศึกษาทั้งกลุ่มคนและตัวบุคคลเด็ดขาด 4. ห้ามนักกีฬาที่ผ่านเวทีต่างๆที่เป็นรายการชิงแชมป์อาชีพหรือนักชกอาชีพลงสมัครแข่งขันและ 5. ยึดหลักสร้างมิตรภาพตามความคิดอุดมการณ์ของ FCTHส่วนข้อห้ามในการชกในสนามคือ 1. ห้ามโจมตีอวัยวะเพศ 2. ห้ามโจมตีลูกกระเดือก 3. ห้ามโจมตีท้ายทอยแนวกระดูกสันหลัง 4. ห้ามจับคุ้มห้ามจับเบี่ยงและ 5. ห้ามซ้ำเวลาเพื่อนล้มหรือเพื่อนหันหลังไม่สู้ส่วนกฎการชก3ครั้งไม่แพ้หรือชนะและระบุไว้ว่ากฎคือไม่มีกฎแต่เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความมีน้ำใจและแสดงความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายได้อย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้ได้ใช้ศิลปะการต่อสู้ทุกรูปแบบไม่จำกัดโดยใช้เวลาชกกัน3นาทีอย่างไรก็ตามล่าสุดพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีจัดการแข่งขันมวยของกลุ่มไฟท์คลับไทยแลนด์ว่าได้นัดเลขาธิการการกีฬาแห่งประเทศไทยมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง3ฝ่ายซึ่งตนเองมองว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่ดีแต่ควรให้อยู่ในระบบและขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพราะหากมีการชกมวยแบบไม่มีระบบดูแลก็จะเกิดความเสียหายแม้ว่าผู้ชกจะสมัครใจหรือไม่แต่ถ้าถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในข้อหาใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บขณะที่ในส่วนของพระราชบัญญัติกีฬามวยพุทธศักราช 2542 มาตรา 26 วรรค 1ห้ามมิให้ผู้ใดจัดการแข่งขันกีฬามวยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเว้นแต่การแข่งขันกีฬามวยบางประเภทตามที่มีกำหนดในกฎกระทรวงซึ่งมีความผิดมาตรา 55 ผู้ใดจัดการแข่งขันกีฬามวยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 26 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนักกีฬาคว้างจะมีอะไรจะบอกของไฟท์คลับไหมคะโอ้แบบว่าสะเทือนใจนะในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันขนาดมวยบนเวทีอ่ะมีนวมที่แบบนุ่มนิดนึงอ่ะก็ยังมีการแบบเสียชีวิตนะแล้วอย่างนี้แบบโอ้โหคือมันไม่มีความปลอดภัยให้กับคนที่เข้าร่วมไฟท์คลับถึงบอกว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายแต่ถ้าทำให้ถูกต้องจะดีกว่านี้นะคะอย่างนวมที่ใส่หรือว่าคือต่อยบนพื้นซีเมนต์อันนี้ต้องยอมล้มลงไปก็เจ็บแล้วอ่ะถ้าล้มลงไปแล้วหัวกระแทกหรือศีรษะกระแทกเนี่ยมันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นทางตำรวจเขาก็ห่วงเรื่องนี้ก็หวังว่าน่าจะมีจุดที่กีฬาไฟท์คลับก็ยังสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แต่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยสำหรับคนที่เข้าร่วมก็หวังว่าเป็นอันตรายมากจริงๆใช่ค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายกันที่นักกีฬาขว้างจักรชายของโปแลนด์นะคะยอมขายเหรียญเงินริโอเกมเพื่อที่จะหาทุนช่วยเหลือเด็กชาย3 ขวบที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะปีเตอร์มาลาคอฟสกี้นักขว้างจากทีมชาติโปแลนด์เรียกเสียงชื่นชมและคำยกย่องไม่แพ้กันเมื่อยอมเสียสละนำเหรียญเงินที่ได้จากการแข่งขันโอลิมปิกริโอเกม 2016 ออกมาประมูลขายเพื่อนำเงินที่ได้ไปรักษาเด็กชายวัย 3 ขวบที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานถึง 2 ปีแม่ของโอเล็กซีมานสกี้หนูน้อยที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ดวงตาได้เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือจากมาลาคอฟสกี้ระบุว่าลูกชายของเธอกำลังป่วยหนักและจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ราว 126,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4,500,000 บาทหลังจากนั้นมาลาคอฟสกี้ก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ของตนเองว่าหากคุณจะช่วยผมได้เหรียญเงินของผมอาจเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าทองเพื่อโอเล็กซ์จากนั้นก็มีข้อความตามมาภายหลังว่า สำเร็จแล้วโดยเปิดเผยว่าพี่น้องมหาเศรษฐีโดมินิกาและเซบาสเตียนคูซิกได้ตกลงซื้อมันไปแล้วยังอยู่กันที่เรื่องราวควันหลงของริโอเกมที่ต้องบอกว่ากลายเป็นที่รู้จักแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาสำหรับใจเย็นมาร์ค สมิทเทนนักเรียนชาวอังกฤษวัย12 ปีที่เขียนทำนายล่วงหน้าว่าโมฮัมเหม็ด ฟาร่ายอดนักวิ่งปอดเหล็กชาวสหราชอาณาจักรวัย33 ปีจะลื่นหกล้มแต่ยังคงคว้าเหรียญทองในวิ่ง 1,000 เมตรชายในโอลิมปิกเกม 2016 ก่อนการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นถึง 3 เดือนจนพ่อแม่ของสมิทเทนเองต่างรู้สึกประหลาดใจและขนานนามลูกชายว่านักพยากรณ์เลยทีเดียวสมิทเทนที่เขียนเรื่องดังกล่าวเพื่อทำเป็นการบ้านส่งที่โรงเรียนเมื่อวันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาและตื่นเช้ามาพบว่าเรื่องราวในการบ้านของเขาเป็นเรื่องจริงจึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งโดยสมิทเทนมีความฝันว่าจะได้เจอกับโมฮัมเหม็ด ฟาร่าในสักวันหนึ่งเพื่อบอกว่าผมภูมิใจกับความสำเร็จของเขามากแค่ไหนและเขาคือไอดอลตัวจริงของผมสมิทเทนยังบอกว่าตัวเขาเองชอบดูการแข่งขันโอลิมปิกในริโอมากโดยเฉพาะตอนที่นักกีฬาสหราชอาณาจักรลงแข่งขันซึ่งเขารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งกับฮีโร่ของเขาทั้งทีมฮอกกี้เจสัน เคนนี่ลาร่า ท็อดแอนดี้ มารีและรวมถึงโมฮัมเหม็ด ฟาร่าฮีโร่ของเขาครับผมก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักปิดท้ายนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญก็เป็นได้นะน้องก็อาจจะไม่ได้ล่วงรู้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็หมดเวลาของรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงเที่ยงแล้วนะครับเราทั้งสองคนรวมทั้งทีมข่าว News One ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ